Good Morning Error Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Error Podcast ทุกท่านสำหรับเช้าวันนี้จันเองก็มีบทความดีๆที่สร้างกำลังใจสร้างแรงบันดาลใจมาฝากเพื่อนๆนะคะมีชื่อว่า7ประโยคสร้างกำลังใจให้กับตัวเองได้ในทุกวันค่ะในบทความนี้นะคะเขาก็บอกไว้ว่าไม่ว่าเราจะทำงานอะไรทำอาชีพอะไรทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เรามีโอกาสที่จะเจอความผิดพลาดหรือว่าความล้มเหลวด้วยกันทั้งนั้นค่ะขอให้เข้าใจค่ะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องปกติที่เราต้องเจอค่ะและการทำงานการทำธุรกิจย่อมมีปัญหาอุปสรรคอยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอนดังนั้นเราเองค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะมีเพียงแค่เราคนเดียวนะที่จะเจอปัญหานี้ทุกคนล้วนเจอสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอนค่ะและถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เจอความผิดพลาดเจอความล้มเหลวอยู่ในสภาวะความเครียดหรือความกดดันความรู้สึกผิดกับตัวเองที่ไม่น่าทำเรื่องนี้พลาดเลยเราไม่น่าปล่อยให้เกิดความล้มเหลวเลยเราถึงสูญเสียเงินไปจำนวนมากความรู้สึกแบบนี้อย่าปล่อยให้อยู่กับเรานานนะคะแต่เราแค่ต้องเข้าใจว่าทุกปัญหาเนี่ยมีไว้ให้เราแก้ไขทุกปัญหามีทางออกเสมอค่ะฝาก7ประโยคอันทรงพลังที่ให้กำลังใจกับตัวเราเองด้วยกันนะคะประโยคที่1เดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ว่าปัญหานั้นจะเล็กหรือใหญ่เราก็จะพบว่ามันอยู่กับเราไม่นานค่ะเดี๋ยวมันก็จะจากเราไปเพียงแต่ว่าเราจะต้องกล้าเผชิญกับปัญหานั้นแล้วหาทางแก้ไขมันให้เรียบร้อยอย่าหนีปัญหาค่ะเพราะการหนีปัญหาไม่ได้ช่วยอะไรเลยขอให้นึกเสมอค่ะว่าปัญหาเล็กหรือใหญ่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปค่ะมันอยู่กับเราไม่นานประโยคที่2เราทำดีที่สุดแล้วอย่ามัวแต่เสียเวลาโทษตัวเองนานเกินไปค่ะอย่ามัวเสียเวลาผิดหวังกับความรู้สึกตรงนี้นานเกินไปค่ะเพราะเราอาจจะสูญเสียโอกาสดีๆหลายอย่างในชีวิตดังนั้นปัญหาถ้าเราพยายามแก้ดีที่สุดแล้วเรายังแก้ไม่ได้เราก็ต้องปรึกษากับคนที่เขามีศักยภาพหรือคนที่เขาเก่งกว่าเราค่ะเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาถ้าเราทำดีที่สุดแล้วแล้วมันยังแก้ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับและหาคนที่เป็นที่ปรึกษาเราโค้ชเราคนที่เป็นคนสนิทเราเพื่อนเราที่เราไว้ใจแก้ปัญหาแล้วไปต่อค่ะข้อ3มันคือบทเรียนอันแสนวิเศษอย่ามองว่าปัญหาทำให้เราเนี่ยรู้สึกผิดรู้สึกติดกับตรงนี้นานนะคะให้มองอีกมุมนึงว่าจริงๆมันคือบทเรียนอันแสนวิเศษที่ทำให้เราได้เรียนรู้ความผิดพลาดเพื่อเราจะไม่ทำซ้ำอีกเรียนรู้ว่าสิ่งเนี้ยที่เราทำไปเนี่ยไม่ควรทำเพราะมันผิดพลาดสิ่งเนี้ยที่เราทำไปแล้วมันเกิดประสบผลสำเร็จเราควรทำสิ่งนี้ไปต่อดังนั้นในอดีตไม่ว่าจะผิดพลาดหรือล้มเหลวเรื่องอะไรมามองว่าเป็นบทเรียนค่ะแล้วเราจะเรียนรู้มันเพื่อทำให้เราเติบโตขึ้นในอนาคตให้ได้ค่ะประโยคที่4ความท้าทายทำให้เราเข้มแข็งขึ้นมองปัญหาให้เป็นเรื่องท้าทายค่ะเพราะสิ่งนี้จะฝึกเราให้เราเก่งขึ้นทั้งในวิธีคิดและวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาดังนั้นเนี่ยปัญหาก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้มแข็งและเติบโตได้ในอนาคตขอให้สนุกกับการเจอปัญหาและการแก้ไขปัญหานะคะประโยคที่5ทุกปัญหาย่อมมีทางออกบางครั้งเราอาจจะคิดว่าปัญหาเนี้ยแก้ไขไม่ได้หรอกเราจึงรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องแก้มันเพราะมันแก้ไม่ได้แต่เชื่อไหมคะว่าถ้าเราคิดอีกมุมนึงว่าเฮ้ยทุกปัญหาย่อมมีทางออกสิเราจะคิดหาหนทางที่จะหาทางออกให้ได้เลยค่ะดังนั้นเนี่ยปัญหาที่เข้ามาหาเราอาจจะเยอะแค่ไหนก็ตามคงไม่สามารถแก้ทุกๆปัญหาได้ในเวลาเดียวกันแต่ขอให้เราเข้าใจค่ะว่ามันมีปัญหาที่แก้ได้เร็วกับแก้ได้ช้าเท่านั้นเองเราก็สามารถทยอยจัดการแก้ปัญหาต่างๆไปตามช่วงเวลาค่ะแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้เพราะอยู่ที่วิธีคิดถ้าคิดหาทางออกเราเจอทางออกทันทีค่ะข้อที่6เราไม่เดียวดายเมื่อเกิดปัญหาวันนี้อย่าคิดว่าเราอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นะคะเรายังมีครอบครัวที่น่ารักเรายังมีเพื่อนมีกัลยาณมิตรที่ดีค่ะ
เรายังมีโค้ชเรายังมีที่ปรึกษาเรายังมีหัวหน้าเรายังมีเจ้านายเรายังมีคนรอบข้างที่พร้อมจะให้คำแนะนำพร้อมจะให้ทางแก้ไขปัญหากับเราอีกมากค่ะถ้าวันนี้เราแชร์ปัญหาให้เขาฟังหรือเราเรียนรู้จากความล้มเหลวของคนประสบความสำเร็จเราก็จะพบว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาเจอมาแล้วเราก็สามารถแก้ปัญหาได้และข้อสุดท้ายค่ะใครๆก็เจอปัญหานี้ด้วยกันทั้งนั้นอย่าคิดว่าทุกอย่างที่เราเจอเป็นเรื่องใหญ่ที่เกินกว่าคนอื่นจะเจอแบบเราซึ่งบางครั้งแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปค่ะหากเราเปิดใจแล้วก็รับฟังประสบการณ์ของคนอื่นหรือเรียนรู้ความล้มเหลวของคนประสบความสำเร็จเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วปัญหาเราเนี่ยมันเล็กน้อยความล้มเหลวเรามันเล็กน้อยมากเราต้องรีบลุกแล้วขึ้นไปสู้กับปัญหาแล้วเดินหน้าไปต่อเพื่อความสำเร็จค่ะท้ายที่สุดแล้วเราควรขอบคุณทุกๆปัญหาทุกๆอุปสรรคที่เราเจอค่ะเพราะทั้งหมดทั้งมวลคือครูที่ดีของเราทำให้เราเรียนรู้มากขึ้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นและเก่งมากขึ้นจนเราสามารถประสบความสำเร็จได้มากขึ้นค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอ